รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแจ็คกี้เราที่แพทนอนที่ก่อนนะชอบผมมากว้าวความสัมพันธ์กับพ่อหนุ่มหนวดเล็กคนนั้นที่อยู่ไปกองทุกวันนะมันรู้ดิเอามันมาทำไมอ่ะชายก็ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วนอกจากคุณดอทพี่แล้วก็ซ้อนท้ายรู้สึกความสุขมากจังหวะนั้นมีความสุขกอดเอวผู้ชายกับบ้านพี่จะเอาหนูไหมถอดแหวนเนี้ยให้ผู้ชายไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวสนับสนุนโดย All New MG5 สวัสดีครับเช่นเดิมนะคะพบกับรายการจีไทยครัวค่ะรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูครับผมวันนี้มดดำกับพี่หนุ่มแล้วก็คุณอาร์ตไม่อยู่ทำไมวันนี้พี่มดดำไปไหนอ่ะคุณมาแทนเขาอันนี้คือมดดำอุ้ย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 ผมเป็นหลายคนมากวันนี้เป็นหนุ่มกันชัยซิกันชัยโอ้ยคุณผู้ชมครับวันนี้อุ้ยอุ้ยนี่แอคเขาเป็นหลายบทบาทนะวันนี้คุณอาร์ตคุณอาร์ตไม่รู้เหมือนกันเพราะวันนี้เขามาไงวันนี้เขามาแล้วเป็นเขาไม่ได้คุณอาร์ตมาเดี๋ยวคุณอาร์ตกำลังเดินทางมาอยู่กำลังเดินทางมาอยู่แต่อันนี้คือคุณฟอยคุณฟอยนะครับคุณฟอยมาเป็นพิธีกรรับเชิญถูกต้องครับแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้าน YAO Resident นะครับแล้วกองทหารของเราเนี่ยก็มีมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดเลยมีการตรวจสวอปต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีการพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับมาจากบริษัทดีไฮเจนิกประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับแขกรับเชิญเรียกได้ว่าตัวแม่ตอนนี้ฮอตฮิตมากคือในโซเชียลนี่คือต้องรู้จักเขาโอ้ยที่สุดเขาเป็นแม่ไม่ใช่แม่ธรรมดาแม่น้องบองด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้แม่มาน่ารักมากเลยชอบเขาอยากเจอเขาแล้วนะคะเชิญไหมคะเชิญมาเลยค่ะอยู่ตรงนั้นเลยแจ็คกี้แจ็คกี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสาวสวยสายฮาออสการ์ป่ะเที่ยวนี้ไปไหนก็ต้องถือน้องบองไปด้วยคนอยากเห็นคือคนจำไปแล้วว่าแจ็คกี้เนี่ยต้องมีน้องบองด้วยหรือว่าเรียกว่าแม่น้องบองคนไม่ได้จำค่ะว่าแจ็คกี้ต้องมีน้องบองคนจำน้องบองไม่จำแจ็คกี้หรอกค่ะล่าสุดไม่จริงเขาจำแม่น้องบองจำแม่น้องบองได้สิเพราะหน้าแม่น้องบองสวยขนาดนี้มาแล้วโอ้โหเงาแวบมาเลยโอ้ยโอ้เป็นไงล่ะคุณถอยรถมาใหม่อย่างนี้เป็นรถสปอร์ตคุณแม่อย่างนี้ต้องเรียกคุณอาร์ตนะคุณอาร์ตสวัสดีครับในท่านหรูหราไฮโซเนี่ยขอเยี่ยมชมรถหน่อยสิเป็นไงจากมิสมอเตอร์โชว์เก่าโอ้โหว้าวเปิดล้อไหมครับนี่เป็นงาคุณโอ๋ถึง MG คันนี้นะภายนอกจะดูเป็นรถสปอร์ตแต่ว่าข้างในเนี่ยเขากว้างนั่งสบายไม่อึดอัดนะเออเฮ้ยดีนะต่อให้เป็นรถสปอร์ตหัวเขาไม่ชนเพดานนะพี่มัวแต่เพลินโชว์ของใหม่อยู่นะพี่ไม่มาดูการโชว์ใหม่ออกมาหน่อยจ้ะค่ะออกอยากโชว์ไงอีอัดลงมาอีอัดลงมาในนี้นะมดดำเหรอค่ะแกรนเลยสวัสดีครับผมจะมาสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีน้องสวัสดีค่ะพี่อาร์ตครับเดี๋ยววันนี้คุณคุยกันไปหรือยังเมื่อกี้คุยกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อเกี่ยวกับน้องบองเราโลกเลยไหมเราเข้าไปเลยไหมเข้าไปด้านในดีกว่าเชิญครับนี่เหมือนรีสอร์ทที่นี่เลยอ่ะเหมือนบาหลีอยู่เคยไปบาหลีไหมปลูกนาคะบันไดอย่างเหมือนเลยเป็นนาคะบันไดเชียงรายก็มีนะปักตุ้งเตียงก็มีค่ะปักตุ้งต้องไปบาหลีอยู่ก็มาเปียงปังปุ้งเอาจริงเข้าวงการมากี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้น่าจะปีที่13มั้งคะใช่เข้าวงการยังไงอ่ะที่เริ่มเข้ามาเลยอ่ะคือ Miss Teen Thailand ปี2008ก็มีบอดี้ลิงที่นั่นก็เลยแบบได้มาแคสโฆษณาแล้วก็อปิณัฐนันท์ของ TV Scene เห็นหนูก็เลยได้เริ่มมาเล่นละครของทางช่อง3แล้วอีกเรื่องนึงที่ทราบมาว่าอยู่วงการมาหลาย10ปีแล้วอยู่มาเป็น10ปีเห็นบอกว่าไม่ดังเพราะอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะอุ้ยขอพูดแบบมูเตลูนิดนึงได้ป่ะก่อนหน้านี้โควิดมันซาฉันจะคุยกับฝั่งนี้ดีโควิดได้ๆก่อนหน้านี้โควิดมันซาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนี่ก็เลยไปไหว้พระเชียงใหม่โอ้แม่ตกแล้วก็ดูถึงเรื่องมือหลุดมือเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเอาเลยลูกเราไปมูที่ไหนทำยังไงไปมูที่วัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่เฮ้ยเจ้าเดียวกันเลยเฮ้ยพี่วัดป่าแดดแล้วก็วัดศรีดอนมูล2วันนี้คือดีที่สุดในเชียงใหม่อ่ะเธอเล่าก่อนเธอไปแขกรับเชิญใช่ไหมพี่รับเชิญยังไงก็ไปไหว้แล้วก็แบบมีติดทองเขาเรียกอะไรนะแปะทองแปะทองนิดหน่อยกลับมาเสร็จปุ๊บ
หนูก็ถึงได้เริ่มมาไลฟ์คือหนูไลฟ์มาสักพักแล้วใช่ใช่เห็นแต่ว่าหนูอ่ะไปไลฟ์ใน IG เสร็จปุ๊บวันดีคืนดีอะไรเข้าสมองก็ไม่ทราบอ๋อเจ๊น้ำตาลพิจักขณา อยากจะทำการขายของช่วยคนนี่ก็เลยบอกโอ้ยโอเคเลยค่ะเพื่อนแต่ว่าเราจะมานั่งแบบว่าโอ้ในโทรศัพท์มันไม่เก๋คือใน Facebook คนตามน้อยกว่าหรือว่าเลยไม่คนตาม 3,000 อ๋อเขาเลยไปไลฟ์ในแสน IG ใช่หนูก็คุยกับน้ำตาลก็เลยตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะรับบทเป็นนางเทคนิคเทคโนฉันจะเอากล้องเอาคอมทุกอย่างทำเองนางเทคนิคเทคโนทุกอย่างไงใช่ต่อสายทุกอย่างเรียนรู้เองเราก็ทำได้เสร็จปุ๊บนี่ก็เลยโอเคน้ำตาลฉันพร้อมเดี๋ยวฉันจะขอแบบทดสอบระบบจะไปทดสอบที่ไหนก็ต้อง Facebook ตัวเองที่มีคนตามน้อยๆจะได้ไม่ไปกันรบกวนหนูก็นั่งเนี่ยทำกับข้าวไปฟ้องแฟงทำกับข้าวกับข้าวกับข้าวก็เลยหยิบเจ้าตัวเนี้ยมานั่งพูดคุยด้วยเพราะว่าเราเหนื่อยหอบขออนุญาตคนแป๊บนึงนะคะคนดูนะ30 30 30คนตลอดคลิปไม่มีขึ้นลงไม่ใช่ 30K นะ 30,000 ไม่ใช่คนแบบท้วนอะ30คนที่ดูเราอยู่ถ้าจะไม่เป็นไร30การแสดงเราก็ต้องไปการแสดงต้องไปเราก็เต้นสุดพลังเราเหนื่อยหอบพี่เอ้ยก็เลยอ่ะให้เขาพูดระหว่างที่เขาพูดเราก็จะได้หายใจก็เนี่ยก็ทำไปแล้วก็คนก็เอาไปตัดไปแชร์กันก็เนี่ยจากนั้นก็แม่น้องบองไหนๆทำให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะน้องบองน้องบองสวัสดีค่ะวันนี้มาตีไทยครัวค่ะเสียงหวานอยู่กับลูกบ้องอยู่กับลูกใจเย็นลูกขอบคุณค่ะไม่แต่ก่อนอันนี้เขาก็เป็นคนแบบว่าเป็นคนพูดมากอยู่แล้วนะเพราะผมเคยร่วมงานกับเขาพูดเก่งไหมลูกเป็นคนเก่งคาแรคเตอร์เนี่ยดูอย่างนี้เขาหน้าสวยฮะเคยร่วมงานกันตอนนั้นของป้าแจ๋วรักกันตลอดใช่สมัยยังไม่ทำศัลยกรรมเลยพี่ตอนนั้นอะไรตัวเองทำได้หรอทำศัลยกรรมเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องศัลยกรรมนี่ผมเคยร่วมงานเขาเขาเป็นคนที่ตอนแรกเนี่ยบุคลิกเขาดูแบบดูสวยเรียบร้อยนะดูนิ่งๆแต่เขาพูดเยอะมากนะในกองก็จะดูแบบไม่รู้เลยนะว่าจริงๆเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ้าๆคนแบบฮ่าฮ่าสนุกสนุกแบบนี้ไงมาเห็นในไลฟ์นั่นแหละเขาเป็นตัวเองแล้วคนก็แบบชื่นชอบก็เลยดังเลยไม่เรื่องมูเราถามเรื่องมูจบไปแล้วใช่ไหมจบไปแล้วก็เข้าไปที่วัดนั่งงานไม่ใช่แค่นั้นเลยก็มันเกี่ยวอุ้ยชดมันคว่ำกันยังไงเขาไปที่วัดไปวัดเสร็จเขากลับมาเขาก็เลยไลฟ์ไงคือถ้าเกิดเขาไม่ไปวัดนั้นเขามาไลฟ์อาจจะไม่ดังเท่านี้ว่าอย่างนั้นเถอะไม่ไหวเพราะว่าโอ้ไปหาพระวัดประแดดแล้วจะกลับมามาไลฟ์ปังทันทีใช่คนมาฟอลโล่จากกี่หมื่นนะฮะจาก 3,000 จาก 3,000 1อาทิตย์ 120,000 ซื้อหรือเปล่าซื้อฟอลโลเวอร์อะไรหรือเปล่ามีเปล่าออร์แกนิกออร์แกนิกนะใน IG คนฟอลโล่เยอะขึ้นด้วยแฮนด์เมดออร์แกนิก IG ก็คนฟอลโล่เยอะขึ้นด้วยใช่เห็นบอกว่าละครเรื่องแรกโดนคอมเมนต์แบบแรงๆเลยถ้าตอนยอดรักเนี่ยคือหนูก็เล่นไปประมาณนี้แหละแบบเบ้อโวกเวกโวยวายตอนนั้นมันมีพันทีปเนาะกระทู้พันทีปก็โอ้โหโดนด่าระงมตอนนั้นเป็นละครเย็นเขาบอก6โมงปุ๊บต้องรีบปิดทีวีรอยายคนนี้เสียงดังมากทำกับข้าวไม่มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเสียงวอลแวนวอลแวนวอลแวนไปเรื่องที่2ไม่ได้ออนแอร์อีกอุ้ยจริงเหรอเรื่องที่สองคือเรื่องอะไรนะเธออาเปียกอ๋ออันนั้นคือนางเออใช่ไม่ใช่เป็นนางเอกใช่ไหมฉันก็เป็นนางเอกแค่สองเรื่องนี่ว่าเออใช่ใช่ใช่ก็สิบกว่าปีไงละครเยอะจำไม่ได้งงๆไม่ได้ออนแอร์ก็เลยลืมไปเลยไปเลยเขาไม่ได้ออนใช่ใช่แต่ได้เงินไหมเออได้เงินได้เงินได้เงินนางเอกเรื่องที่สองคือนางฟ้าอสูรเป็นละครเรื่องสุดท้ายของอาเปียกพิสารตามสมัยนั้นช่องสามเพิ่งมี SD เขาก็เลยทำแบบทำละครเพื่อตอบสนอง SD อะไรอย่างเงี้ยถ่ายจบปุ๊บ SD หายSD ไปไหนอ่ะไม่มีแล้วจบแล้วอ่ะเป็นฉันเนี่ยฉันจะต้องไปมูตั้งแต่ตอนที่เรื่องสองไม่ได้ออกมาพี่หอเชื่อหนูตอนนั้นน่ะหนูเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่ได้สิยูหนูคิดว่าคนมันทำดีมันต้องได้ดีสิแค่นี้เลยพี่จนหนูรู้สึกว่าอ่ะที่ไม่เคยทำคือศัลยกรรมและมูเตลูกลับมาเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีผู้จัดการเป็นของตัวเองค่ะสันก่อนหรือมูก่อนสันก่อนสันแล้วค่อยมูอ่ะสันอะไรสันทำไมมันสวยอยู่แล้วเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วได้มั้งบินไปเกาหลีค่ะแล้วอันยองฮาเซโยงนี่เลยนะแล้วก็ผ่าตัดหน้าผากคือเมื่อก่อนเนี่ยหน้าผากหนูมันจะสูงมากพี่แล้วเธอเป็นรูปตัวเอ็มแบบนี้เป็นแมนจูใช่ใช่เราก็เลยไปหาหมอว่าอยากให้หน้าผากมันแบบเถิกน้อยลงแคบลงต้องทำยังไงหมอเลยผ่าเลยจ้ะขยับลายขยับแล้วก็เย็บกรอกๆๆๆๆนี่ขึ้นมาข้างหน้าหน่อยใช่แล้วเมื่อก่อนตามีทั้งหมดประมาณ8ชั้นก็เย็บให้เหลือ
ือ2ชั้นอะไรชั้นคืออะไรมันย้อนเดียวมันคือฝรั่งอ่ะโชว์หน้าแบบโชว์หน้าแบบโชว์หน้าแบบหน้าเปลี่ยนไหมเออสวยแต่คุณดูหน้าคุณชี้จากที่ผมเคยร่วมงานกับคุณมาพี่รู้ไหมว่าหนูเปลี่ยนไปผมไม่รู้สึกเลยคุณสวยเหมือนเดิมจริงโอ้ก็ว่าสวยเหมือนเดิมฉันทำได้ไหมแบบตาโอ้อยากสวยแบบเขาทำแล้วมันก็ไม่เหมือนเขาเด้อเออต้องดูหน้าด้วยเอาดูพื้นตาดูหน้าด้วยพื้นหน้าด้วยสวยก็สวยแล้วแล้วเรามาสายหาอีกเราจะไปทับกับนางเอกรุ่นพี่หรือเปล่าเอ้ยมันมีนะมันมีมันมีนะคนนี้เขาคลองอยู่นะคนนี้คนนี้แรงนะคุณมาทับทางเขานะไม่รู้จริงๆแล้วค่ะจะแบบว่าเขาเรียกนะขิงใส่กันอยู่เปล่าไม่รู้เขามาเคลียร์ไหมพี่อาเสียงกุกกักกุกกักนะกุกกักนี่คือเสียงหัวเข่าเขานะไม่ใช่เสียงอะไรนะเสียงหัวเข่าเขาคานลงมาเหรอเขาแก่แล้วนะฮะวันนี้ต้อนรับคุณแพทณภานะครับมาเลยปกติราคา960แพงมากเรียกชื่อผมหน่อยครับถ้าเกิดไม่เรียกพี่ว่าลุงนะที่ให้ทองคู่โป่คู่โป่ผลิตภัณฑ์นม UHTS 26 Go ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ